หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่สองหนึ่งสองสองสองสี่สองสหกสองสี่แปดไม่ท่องสูตรคูณนี้มานานเท่าไหร่แล้ววันนี้เขาถอดแว่นนะครับถอดแว่นแล้วความหลอดมักจะเพิ่มขึ้นมาประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์สวัสดีครับวันนี้ผมนายสรุปจากเอ็มแฟมิลี่ครับวันนี้กลับมาอีกครั้งกับคลิปรีวิวสำหรับกล้อง FUJI x p r o 1แล้วก็ FUJI x p r o 2 2มันสลับของนี่โอเคถูกต้องนะครับ x Pro 1และ x p r o 2 x p r o 1และ x p r o 2 x p r o 1และ x p r o 2คลิปวิดีโอนี้จะให้ดูนะครับว่า x p r o 1กับ x p r o 2ลักษณะเลนเป็นยังไงโดยรอบๆโดยรวมๆนะครับ คลิปที่ผมทํามาตลอดตลอดเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้แบบเจาะลึกมากนะครับแต่คลิปนี้ผมก็จะไม่เจาะลึกอีกเช่นเคยครับผมจะมาอธิบายให้ดูครับว่าทํายังไงอะไรกันยังไงบ้างนะครับความรู้สึกฟิลลิ่งการใช้งานนะครับส่วนเจาะลึกก็ไปดูช n น l อื่นแล้วกันนะผมไม่ได้เจาะลึกอะไรมากนะครับแล้วก็ช่น l อื่นไม่เหมือนช่องผมแน่นอนยังไงเป็นอะไรและทำไมาถึงไม่เหมือนไปดูกันเลยดีกว่าโยโย ครับว่า x p r o 1กับ x p r o 2นั้นแตกต่างกันยังไงนะครับจะมาคุยให้ดูครับพูดกันไม่มีค่ายไม่อะไรทั้งสิ้นครับเป็นคนกลางนะฮะไม่ได้เป็นคนค่ายใดค่ายหนึ่งไม่มีใครมาจ้างผมครับถึงมาจ้างผมก็เอาไปดูกันดีกว่าอ่ะมา มาดูกันครับมาดูการมาดูการพี่น้องพี่น้องชาว FM Family มาดูกันครับอ่าเริ่มต้นก่อนนะครับเคสผมพูดไปแล้วเคสที่ผมชอบมากที่สุดก็คือเจ้าตัวนี้ครับเคนจิมีอยู่ในหนึ่งคลิปที่ผมทำไว้นะฮะก็ไปย้อนดูกันแล้วก็ตัวคาซ่านะฮะก็โอเคจะี๋้วชได้นะฮะใช้งานได้ ถึงแม้มันจะไม่ค่อยได้จะชอบสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เทนด์นะครับถ้ามาตัวนี้ก็คุยไปแล้วนะครับเราก็คุยไปแล้วเราก็แกะออกครับคลิปนี้อะไรที่ไม่คุยก็แกะออกไปครับเกะก,กะนะฮะแต่ราคาไม่เกะก,กะเลยนะครับแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยราคาโหดร้ายมากนะครับเรามาเริ่มด้านบน,นก่อนด้านบนของเจ้าตัว fuji x pro 1นะฮะตรงนี้ด้านบนตรงนี้จะมีโลโก้ สำหรับเจ้าตัวฟูจิเอ็กโปรวันนะฮะมีอะไรฟูจินอนนะครับเลนส์ซิสเต็มนะครับสมรับที่เป็นรุ่นวันนะครับแล้วก็สัญลักษณ์นี้คือสัญลักษณ์ที่อยู่กลิ่นกลางของเซนเซอร์นะครับคือหน้าเซนเซอร์อยู่ช่วงนี้อยู่เส้นขีดตรงนี้เลยนะครับนี่หน้าเซนเซอร์อยู่ชิดเส้นขีดนี้เลยนะ,ะมีเหมือนกันนะครับ X p r ก2ก็มีเหมือนกัน X Pro1 ก็มีเหมือนกันนะครับถัดมาฮอชูฮอชูปะ,ปะเรียกฮอชูป่ะเรียนอะไรรู้ละ ทีเียแฟลตแล้วกันนะครับทีเสียแฟลตตัวนี้ก็ทรงเดียวกันนะครับแต่ว่าตัว X Pro 2นั้นจะมีนี่มาด้วย,วม,วยมีตัวนี้มาด้วยในนี่นะครับมีตัวนี้มาด้วยมีจุดทองๆอยู่นะซึ่ง X Pro 1ไม่มีนะครับเรามาเจาะลึกกันนะครับถัดมาช่วงหน้านี้นะของ X Pro 1เนี่ยจะเป็นแบบแถบตันนะฮะอ่าแถบเส้นตรงอ่ะแต่ถ้าว่าเป็นในง X Pro 2นั้นจะเป็นแบบนี้ครับ จะเป็นแบบแชกแชกนะครับเป็นแบบยังไงล่ะถามว่าใช้งานได้ดีไหมก็ใช้งานได้ไม่ไม,ไม่ไม่ติดขัดนะ X Pro o ก็ไม่ติดขัดเช่นกันนะครับถัดมาครับจะวงแหวนหมุนค่าสปีดนะครับหมุนค่าสปีดตรงนี้ X Pro o นี่จะเป็นแบบล็อกไปเลยนะครับไม่ไม่มีล็อกอะไรนะฮะหมุนได้860องศาหมุนไปที่ A ปุ๊บเนี่ยมันจะล็อกนะครับหมุนไปที่ A, มันจะล็อกถ้าสมมติจะปลดล็อกไปที่ A ก็กดตรงกลางแล้วก็บิด มันก็จะบิดไปได้ต่อนะครับก็เลือกเอาครับจะตั้งสปีดที่เท่าไหร่นะฮะก็ไม่ยากเย็นอะไรนะครับสามารถที่จะปิดตรงนี้ได้นะครับมันก็ใช้งานได้ดีเลยแหละนะสำหรับที่ผมใช้มาแล้วนะฮะแจ่มแมนะครับแต่ส่วนของ X-Pro2 นะฮะ X Pro 2นั้นดูครับการหมุนนะครับได้ยินเสียงไหมมันมีฟิลลิ่งได้มากขึ้นนะครับบอกได้เลยว่ามัน เสียมันพอาะกว่าเดิมเอปรน่ะนี่เอ็กโปรวันะนะฟลลิงมันการใช้กล้องนะครับคนที่ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยบางจุดบางทีเนี่ยทำไมนี่น,นี่หน่อยทำไมถึง,ถ,งถึงนับว่ามันเป็นฟิลลิ่งที่ดีนะครับไม่เข้าใจหรอกว่าคนรักกล้องนะครับเหมือนก็เรารักรถนะครับเรารักอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเฮ้ย แค่การขยับแค่การจับถือแค่ได้ยินเสียงมุมนดีเสียงนิดนิดหน่อยมันก็ทําให้คนรักสิ่งที่เรารักนะครับมันน่าใช้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะฮะฟลลิ่งมันมาเต็มน,นะครับตัวนี้ไปละนะครับตัว X Pro 1เนี่ยตัว X Pro t สิตัว X, Pro 2, ว X Pro 2เนี่ยนะฮะจะมีตรงนี้เป็นตัวปรับสปีดนะครับนอกจากนั้นนะครับการปรับสปีดของตัว X Pro 2เนี่ยก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับ ก็ขึ้นอยู่กว,ว่าเราจะเป็นไดอัลนะขึ้นอยู่ว่าเราจะเลือกครับว่าตัวนี้จะเป็นสปีดหรือตัวนี้จะเป็นค่า F นะครับไดอัลตรงนี้ทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับในส่วนของการตั้งค่าสปีดชัตเตอร์นะครับอ่าแล้วก็ถัดมาครับเป็นในส่วนของการปรับ ISO นะครับฟูจิตัวนี้นะการปรับ ISO เนี่ยมันต้องยกครับซึ่งมันยกเนี่ยผมว่ามันก็บางทีมันก็ไม่สะดวก ผมบอ,อกต,ตรงๆเลยนะผมว่าผมไม่สะดวกนะครับเวลาเพราะอ,อะไรครับเพราะเวลาเราปรับเนี่ยสมมุติว่าเราล็อกค่าสปีดไว้ที่125นะครับเราถือถ่ายไว้ที่125เนี่ยแล้วคราวนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะดัน SO ใช่ไหมครับเราก็ต้องดันพอดันเสร็จปุ๊บเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะเผลอเงี้ยครับถือถ้ามมเรายกไม่ได้เนี่ยสมมุติว่าเรายกปุ๊บเนี่ยหรือว่าเราไม่ได้ยกเนี่ยมันก็จะกลับกลายเป็นว่าเราไปดันสปีดนะครับถ้าสมมุติเราปรับ SO เนี่ยเราก็ต้องยกขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ คือยกปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องเสียแรงบิดนะครับเสียแรงบิดอีกเผลๆบ้างจังหวะนะถ้าสมมติผมปิด so ปุ๊บเนี่ยแล้วผมลงปุ๊บไม่ได้จังหวะปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าผมมานั่งปรับสะปีดอีกนะครับซึ่งมันค่อนข้างยากนะครับแต่ถามว่าถ้ามัวใจรักแล้วอ่ะมันก็ไม่ใช่อุปสรรคครับทายังรักก็ต้องอยังไว้แต่ถามว่าดีไหมเป็นแนวคิดที่ดีนะครับเห็นมีคนเขาบอกว่าเป็นลักษณะเหมือนการถ่ายเ,าเหมือนกับกล้อง สมัยก่อนนะครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะปรับแบบเนี้ย ISO เนี่ยครับเนี่ยๆไม่ฮะผมจะปรับปุ๊บเนี่ยผมปรับเนี่ยเนี่ยเนมันจะอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะฮะประจําครับผมครับถัดมาก็เป็นรูนะครับชัตเตอร์ซอฟชัตเตอร์ไปซอฟรีลลสใช่ไหมซอฟอะไรสักอย่างหนึ่งก็มีรูเหมือนกันนะครับสำหรับใส่ครับถัดมาฟังก์ชันตรงนี้นะครับ X Pro One เนี่ยปุ่มฟังก์ชันตรงนี้ผมจะใช้เป็น ISO นะครับเพราะว่าการปรับ ISO ของ X Pro One เนี่ยไม่มีนะครับ ปรับไม่ได้ครับเราก็ต้องเลือกฟังก์ชันตรงนี้เป็น ISO ครับส่วน e X p o 2ฟังก์ชันตรงนี้มี ISO อยู่แล้วก็คือด้านนี้นะครับเราจึงจะต้องเป็นฟังก์ชันตรงนี้เป็นในส่วนของ Wi-Fi นะครับส่งภาพผ่าน Wi-Fi ก็สะดวกดีนะครับสะดวกดีกดปุ๊บมันก็ส่งรูปไปเข้าแอปในมือถือนะแกมถัดมาครับด้านข้างนะครับด้านข้างก่อนเนาะ ด้านข้างตรงนี้ในส่วนของ x pro 1ก่อนนะครับเปิดมาโชว์แวบผมรูแค่พอร์ตเดียวอะพอร์ตนี้มินิต้องเป็นมินินะไม่ใช่ไมโครมินิ hdmi ส่วนรูนึงนี้ก็ไม่รู้ละเป็นอะไรนะครับซึ่งไม่เคยใช้งานเลยตั้งแต่ผมใช้มาประมาณสัก2-3ปีไม่เคยใช้งานมันเลยเก็บไว้นะฮะ <laughs> ส่วนด้านข้างของ x pro 2ครับมันก็จะ มีเป็นสล็อตใส่นะฮะเป็นสล็อตใส่2อันครับ SD card นะครับ SD card ตัวนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้รองรับสูงนะครับเป็นอะไรรุ่น2อะไรเงี้ยไม่ใช่นะเป็นรุ่นธรรมดาทั่วไปนะครับก็เสียบไป2อันนะครับอีกอันหนึ่งก็เป็นหลักนะครับเลข1เลข2เป็นอัดสำรองหรือเป็นถ่ายคู่ไปเลยก็ได้แบ็กอัพก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลือกนะครับมีฟังก์ชันเยอะนะในส่วนของ e x p l o r 2ถัดมาครับด้านข้างเช่นเคยครับด้านข้างตรงนี้นะด้านข้างตรงนี้นะครับ ขวาคือ X Pro o ซ้ายคือ X Pro t นะฮะ X Pro o ตรงนี้จะมีช่องอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือช่องอะไรก็ผ่านๆมัน,นไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นช่องไม้นะครับช่องไม้ถ้าสมมติเป็น X Pro t ช่องไม้นะจะอยู่ด้านบนนี้น,นี่คือมันจะรับเหมือนสเตอริโอครับซ้ายและขวานะครับแต่ถ้าสมมติเป็น X Pro o น่าจะเป็นโมโนก็คือช่องเดียวนะครับช่องเดียวรับ2ร <c oughs> ู <c oughs> นะครับอ่าถัดมาก็มีรูตรงนี้เหมือนกันนะ เป็นสายซิงอะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่ก็เจ้ามันเถอะผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับดูข้างในกันครับปึ๊บเอออางนี้นะครับ xpro 2นั้นกันน้ํากันฝุ่นนะครับกันน้ำกันฝุ่นนี่คือไม่ใช่ว่าไปจุ่มนะไปจุ่มมันก็ไม่ได้กันนะฮะอ่ตัวนี้เป็นกันน้ํากันฝุ่นเหมือนกับละอองฝนอะไรเงี้ยนะครับแต่ถามว่าผมเอา xpro 1ไปลุยก็มีปัญหาอะไรนะครับไปลุยไปตากฝนไม่ได้ตากแบบยืนถ่ายนะคือฝนตกปุ๊บเราก็รีบจับกล้องวิ่งเข้า ในตัวบ้านนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอาจจะมาบินเปียกๆบ้างก็มาก็เช็ดเช็ดเอาผ้าเช็ดเช็ดอยู่แล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรใช้งานได้ปกติดนนีครับอ่ะตัวนี้เป็นตัวกันน้ํากันฝน,นครับมันเลยมีซิลให้นะนี่เนี่ยซิลซิลมันคือตรงนี้ซิลมันนะครับซิลซิลนะครับซิลพวกน้ํากันเข้าไปนะครับเวลาเราปิดปุ๊บเนี่ยไอซิลตัวนี้มันก็จะไปปิดแนบกับช่อง จึงทําให้น้ํามันเข้าไปได้ยากขึ้นนั่นเองนะครับมีทั้งซ้ายและขวานะซิลนี่ก็มีซิลอยู่ตรงนี้นี่คือซิลวันนี่ซิลวันซิลตรงนี้ไม่ใชก่กึ่งยางเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ยางจา๋าเป็นกึ่งยางครับพัดมามาด้านนี้มากนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านหน้านะครับผมชอบเล่นทางด้านท้ายก่อนชอบไปจิ้มตู่ชาวบ้านเนาะไม่ใช่ด้านท้ายนะครับตัวนี้เอ็กโปรวันของผมนั้นจะแต่ง ผมเคยทําคลิปไว้แล้วนะครับขวาบนอยากดูนะครับก็ขวาบนตัวนี้จะเป็นยางของนิคอนนะครับจริงๆแล้วม่ไม่มีนะครับตัวนี้จะเป็นแค่กรอบตรงนี้ธรรมดาเท่านั้นเองนะครับซึ่งกรอบตรงนี้ของ Expo 1ปเนี่ยกระจกมันเนี่ยจะปรับค่าสายตาไม่ได้นะครับถ้าสมมติจะปรับเนี่ยต้องไปซื้อค่าสายตาที่ศูนย์นะครับซึ่งศูนย์เนี่ยหาได้ยากมากนะค่าสายตาเนี่ยรู้สึกจะบวก3มบวก บวกอะไรสักอย่างหนี่ะครับคือถ้าสมมติเป็นกระจกที่ติดมากับตัวกล้องเนี่ยมันจะเป็นค่ากลางนะครับคือสมมติว่าใครใสยตาสั้นปุ๊บภาพมันจะเบลอนะครับถ้าสมมติว่าคนใสยตาสั้นก็ต้องไปซื้อกระจกเพื่อที่จะเพิ่มระย yeah ะสายตาเพิ่มเข้าไปนะครับตรงนี้นะฮะปรับไม่ได้นะครับปรับค่าสายตาไม่ได้ตรงช่องนี้นะฮะส่วน x pro t o นั้นปรับได้นะครับมาปรับเอาตรงนี้เอาอันนี้คือ x pro t o นะครับที่สามารถปรับค่าสายตาได้นะครับ ส่วนใหญ่ผมก็จะปรับลบจับปรับบวกก็แล้วแต่นะฮะสั้นแค่ไหนยาวแค่ไหนก็บวกลบบวกลบ,กบกเอาเ,าเองนะครับแต่เวลาผมปรับผมจะปรับสุดเลยโลกจิตน,นะครับถัดมาตรงนี้ตรงนี้ก็จะมียางรองตานะผมเห็นแต่งนะแต่ผมยังไม่ได้ยังไม่ได้จัดมาสักทีนะครับมีแต่งนะผมจะแต่งจะจัดให้ดูถัดมาครับก็เป็นในส่วนของตัวเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์จับว่า มีสายตาเข้ามาระยะหรือยังถ้ามือเข้ามาใกล้ปุ๊บมันก็จะตัดภาพจากตัว LCD เข้าไปเป็นในส่วนของช่องมองภาพตรงนี้นะฮะก็โอเคครับใช้งานได้จําเลยนะฮะส่วน X Pro One ก็มีเหมือนกันนะครับเป็นช่องเล็กๆนะฮะช่องเล็กๆที่อยู่ตรงนี้นะฮะใครเห็นหรือเปล่าไม่รู้มีนิดหนึ่งคนระับตรงนี้นิดหนึ่งครับซึ่งบังไปแล้วนะครับก็ไม่ี่มีปัญหาอะไรครับเพราะว่าวิวโหมดของเจ้า X Pro One X Pro Two เนี่ย มันจะมี3แบบนะครับแบบแรก,กคือแบบในส่วนของแสดงผลที่หน้าจออย่างเดียวแบบที่2คือมีการจับที่ eye s ซ n เ or ระแบบที่3ก็คือแสดงอยู่ข้างในนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็เลือกเอาชอบแบบไหนนะครับผมไม่เคยไม่เคยส่องภาพมองตาย่เี้มานานมากแล้วนะครับนอกจากว่าถ่ายรูปลง Facebook เท่านั้นนะถ่ายรูปโชว์เรื่อยเปื่อยนะครับผมถึงจะทําท่านี้ถ้าสมมติผม ถ่ายรูปธรรมดานเนี่ยผมใช้แบบนี้แล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ผมใช้จอนะครับจอมองนี่มันสบายมากนะส่วนถ้าใครยังดูช่องอยู่ก็ปวดตากันไปนะผมคนนึงแหละที่เลิกดูจอเลิกดูช่องมองภาพแล้วนะผมมาดูจอแทนแล้วนะครับช่วงนี้แล้วก็การใช้จอเนี่ยประหยัดแบตกว่านะเขาวิคเคราะกันมาแล้วนะครับผมไปดูในหลายๆคลิปมานะฮะเขาเขาพูดกันเป็นเสียงด้วยกันเลยว่าดูจอเนี่ย จะประหยัดกว่าดูในช่องมองภาพเพิ่มันก็แปลกเนาะเหมือนกับว่าช่องมองภาพมันละเอียดกว่ามาั้งจอเนี่ยมันไม่ละเอียดหรือยังไงก็ลองไปดูนะครับแต่เขาพูดพูดกันมานะส่วนผมก็ดูจออยู่แล้วนะครับไม่ได้สนใจอะไรมากถัดมาก็เป็นวิวโหมดตัวนี้นะครับก็คือปรับเอาว่ามีโหมดที่โหมดสองโหสามที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับถัดมาตรงนี้อะไรก็ไม่รู้ตรงนี้ A l AL ล็อกนะครับก็ก็แล้วแต่การตั้งค่านะล็อกล็อกโฟกัสล็อกค่าแสง ส่วน e x p กโเออส่วน Exp กโตัวนี้ก็จะมีตรงนี้อยู่ตรงเดียวเลยนี่มี A อ๋อนี่มันแยกกันครับ AEALAFAF นี่กาจะเป็นโฟกัสนะครับล็อกโฟกัสส่วนอันนี้ล็อกค่าแสงนะครับก็แยกกันใช้งานได้อยู่การเอื้อมกันจับแต่ส่วนตัวผมจะไม่กดนะครับไม่ค่อยจะใช้พวกล็อกค่าแสงล็อกค่าโฟกัสเท่าไหร่เพราะว่าผมกดปุ่มครึ่งหนึ่งตรงนี้อยู่แล้วนะครับถ้ากดปุ่มครึ่งหนึ่งตรงนี้โดยปกติของกล้องทั่วไปก็คือการล็อกโฟกัสอยู่แล้วนะครับแล้วก็ ล็อกค่าแสงตรงนี้ก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ใช้นะส่วนใหญ่ผมก็จะมานั่งปรับเพราะว่า D S L R ถ้ามัว่าคนใช้ D S L R นะครับก็จะต้องมานั่งล็อกค่าสรงค่าแสงนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับเพราะว่าหน้าจอมันไม่เหมือนมันไม่มันไม่เห็นแต่ถ้ามัว่าเป็นในส่วนของพวกมิเรเลสเนี่ยสมัยนี้มันถ่ายเนี้ยมันง่ายเลยครับมันเห็นเลยว่ารูปที่คุณได้เป็นยังไงคุณชอบไหมไม่ชอบไหมครับตัวนี้ครับถัดมาตัว Q เนี่ยคือเมนูรัดคิวรัดนะครับคิวรัดก็คือใกล้กันครับ และปุ่มที่ดีงามมากๆนะครับก็คือจอยสติ๊กตัวนี้ถามว่าจอยสติ๊กตรงนี้ใช้งานได้ดีไหมโอ้ดีมากผมบอกเลยว่าดีมาก,ด,กา Joy, ดีกว่าจอยดีกว่าจอสัมผัสเยอะมากๆนะครับคือจอสัมผัสเนี่ยผมมีทั้ง G X 8 5คือตัวนี้แล้วก็ตัว Sony A 6 5 5ตัวนี้นะครับมีจอทัชทั้งหมดทั้ง2ตัวนะครับจอทัชของ G X 8 5ดี ดีกว่าจอทัชของ Sony e อ n a มากๆนะครับผมยังไม่ใช้เลยผมก็ใช้เออผมใช้ยีงผมใช้แค่โฟกัสนิดๆหน่นนอยๆเท่านั้นเองนะครับแต่ส่วนจอทัชของ Sony นั้นผมไม่ได้ใช้เลยนะครับเอาจริงนะผมไม่ไม่ค่อยได้ใช้ทั้งสองอันเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันมี e Detection แล้วนะฮะก็พอแล้วนะครับมันก็ดีอยู่แล้วนะครับซึ่งผมมาลองเปรียบเทียบกับ จอสติ๊กต evet. ัวน okay. ี <Zel ens. S 1> ้อือหือจอสติิกม ic ันมันกว่าผมรู้สึกว่ามันแบบกติ๊กเนี้ยโอ้มันมันได้ฟิลอว่ะมันได้ฟิลอ่ะถึงแม้แบบจอทัชแล้วนะแต่จับจอสติ๊กแล้วผมคิดว่าจอสติิกมันไวกว่านะครับอย Members, Hell, 我我่างเช่นแบบเรา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 จับอยู่เงี้ยใช่ไหมเราจับอยู่นี้ปุ๊บเนี่ยแล้วแบบเอ้ยมันแบบปุ๊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 บเลยถามว่าตรงนี้มันได้มันได้แต่ว่ามันคือความละเอียดนะครับความละเอียดของหน้าจอเนี่ย กล้องมิเรเลสนะครับถ้าใครใช้กล้องมิเรเลสเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าหน้าจอเนี่ยสามารถโฟกัสได้ทั่วนะครับคนที่ใช้ DSR ไม่ต้องไม่ต้องเสียใจยไว้นะครับรุนล่างรุนกลางรุนสูงมันก็จะมีอยู่ไม่กี่จุดนะครับกระจึงเท่าน้นเองครับคนใช้กล้องมิเรเลสเนี่ยมันไปได้ทุกจุดนะฮะไปได้ทุกจุดเลยมันมันเป็นข้อดีนะครับซึ่ง DSR เนี่ยมันมีข้อจํากัดอยู่มั้งมันก็เลยไม่สามารถที่จะโฟกัสได้ทั่วจอนะครับซึ่งมันง่ายมากครับ ถ้ามูะใครผ่านไปผ่านมามาดูคลิปนี้เด l r กับ m i กับ r l e ร s บอกเลยครับว่าจุดโฟกัสต่างกันมาก r o r ร e s s ได้ทั้งจอนะถ้ามูเป็นรุ่นใหม่ๆนะรุ่นเก่าๆเอ็กโพรก็ได้ทั้งจอเหมือนกันแต่อาจจะแบบเล็กหน่อยนะครับไม่ไม่เยอะมากแต่ถ้ามาเป็นพวกเนี้ยหโฟกัสเยอะมากนะครับผมฝอยเป็นขนาดไหน,นหน้าจอไม่ค่อยได้ใช้โฟกัสนะครับจอยสติ๊กอย่างเช่นแบบเวลาเราจับปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบล็อกได้เลยเนี้ยมันฟิลลิ่งดีนะครับ ฟิลลิ่งดีกว่าเจ้าทัดเยอะมากนะครับส่วนปุ่มนี่ครับก็โอเคโอเปเรขาเรียกว่าอะไรล่ะ o p เป a เรชั o โอเป t เรได้มือเดียวนะครับ one hand operate เนาะได้ในมือเดียวดีครับแต่ผมก็ชอบฟิลลิ่งของ Xpro 1มากกว่านะคือมัน two hand operate ยังน้อยๆย,ยังเวลาเราถ่ายรูปไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนจับกล้องมือเดียวแล้วถ่ายหรอกมันสั่น เป็นผมผมก็สั่นผมผมมันเป็นคนมือสั่นแล้วก็เวลากดจับกล้องถ่ายปุ๊บเนี่ยมันสั่นอยู่แล้วนะครับเวลาผมจับเวลาผมถ่ายกล้องรูปเนี่ยผมก็จะกดสะกดอยู่แล้วจับอยู่แล้วนะครับจับซ้ายและขวาจับซ้ายและขวาอยู่แล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีพวกบอกอยู่แล้วนะครับพวกบวกลบเอฟเอฟเลอย่างเงี้ยอืมก็ดีไปคนละแบบนะครับอ่ะครับด้านล่างก็ปกตินะครับด้านล่างตรงนี้จะมีอยู่นิดนึงครับ ด้านล่างของ x pro 2นั้นจะดีดีตรงอะไรครับดีตรงเวลาเราใส่เพจใส่เพจเข้าไปตรงนี้นะฮะอย่างเช่น x pro two เนี่ยเราใส่เพจตรงกลางใช่ไหมปุ๊บมันก็จะเหลือตัวนี้ให้เปิดเวลาเราติดก,กับขาบนขาตั้งปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปิดตัวนี้ออกมาได้เปิดปุ๊บเปลี่ยนแบตเปลี่ยนบเยนบิร์ดอะไรได้ง่ายดายแต่ถ้ามือเป็น x pro 1เนี่ยเวลาคุณเอาเพจตัวนี้ไปวางปุ๊บเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแบต ได้เลยนะครับซึ่งมันก็น่าเสียดายที่อเอาละเราก็มาดูภายนอกโดยรวมๆกันไปแล้วนะครับก็อธิบายไปพอกระเสือกกระเสือกนะฮะแล้วก็คลิปวิดีโอนี้ผมยังไม่ให้ดูรูปนะครับเดี๋ยวไปดูรูปเปนอีกคลิปหนึ่งว่าเปรียบเทียบกันร,ระหว่าง X p r o 1รและ X Pro 2รูปที่ได้ต่างกันยังไงแล้วก็ i s o เป็นยังไงนะไปดูอีกคลิปหนึ่งแต่คลิปวิดีโอนี้ผมจะมาอธิบายฟังครับว่า ทำไมผมถึงเลือกที่จะเปลี่ยน X Pro 1เป็น X Pro 2ในเมื่อ X Pro 1มันก็ดีอยู่แล้วถามว่ามันดีอยู่แล้วมมันดีอยู่แล้วนะครับซึ่งการจับถือการถ่ายรูปนะครับซึ่ง ISO 800ผมส่วนใหญ่ผมดันมากที่สุดก็คือ ISO 800นะครับมันก็ใช้งานได้ระดับหนึ่งเลยนะที่ที่มันโอเคสำหรับ X Pro 1นะครับถามว่าเทคโนโลยีครับของสมัยเมื่อ3-4ปีที่แล้วนาณนปัจจุบันนะครับ เมื่อย้อนกลับไปนะครับในส่วนของเทคโนโลยียุคของ x p r o 1เนี่ยนะฮะไม่มีเฟ e ด e เทชันอันดับแรกเลยนะครับไม่มีเฟ e ด e เทชันนะฮะการถ่ายรูปการอ e ิเ t e การกดถ่ายปุ๊บเนี่ยบางทีข้อแรกเลยนะครับบางทีเนี่ยเวลาเราถ่ายรูปเยอะๆเนี่ย x p r o 1ใช้การเขียนลงไปใน S D card ค่อนข้างนานนะครับอย่างเช่นเราถ่ายรูปรัวๆนี่เนะีแ่ยบบสัก ห้าหกเจ็ดรูปเนี้ยบางทีบางแบบใช่ไหมก็ต้องถ่ายโช๊ะ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 เงี้ยนะครับพอถ่ายโช๊ะ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 ปุ๊บสักเจ็ดแปดภาพเนี่ยเอาละเครื่องมันจะเริ่มแบบอือตรงช่องเนี้ยมันจะแดงปั๊กเกิดแดงค้างนานมากนะครับแล้วก็อันดับที่สองก็คือเฟสติเคชั่นนะครับเหตุผลที่สองที่ผมจะเลือกที่จะเปลี่ยนนะเฟสติเคชั่นครับ มันทําให้เราถ่ายรูปง่ายขึ้นสบายครับแค่ยกรูปแค่ยกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเจ้าตัว Fade t e c t i o n ที่มีอยู่ในตัว X p r o 2เนี่ยนะครับมันก็จะล็อกใบหน้าครับโฟกัสก็อีกจุดหนึ่งนะครับล็อกใบหน้าก็อีกจุดหนึ่งคือถ้าสมมติจับโฟกัสที่หน้าปุ๊บเนี่ยไอตัวล็อกโฟกัสเนี่ยมันจะหายไปแต่ถ้าสมมุติว่าเราล็อกโฟกัสอยู่แล้วไอตัว Detection เนี่ยมันไม่ได้ล็อกไว้นะครับมันก็จะอยู่โฟกัสที่จุดที่เรานั้น ค้างไว้นะครับแต่ถามว่าเราตัดเฟดิชชันออกไปได้ไหมตัดออกไปได้นะครับเฟดิชชันเนี่ยไม่ใช้ก็ได้ให้มันเป็นออฟไปก็ได้เฟดิชชันของ x p ็ o โบรจะดีอย่าง,งครับคือจับตาด้วยจับหน้าแล้วก็ขีดที่ตานะครับเหมือนจับหน้าสี่เหลี่ยมเนี้ยแล้วก็มีการขีดที่ตาด้วยนะครับขีดที่ตาไม่รู้เหมือนกันว่าตาซ้ายหรือตาขวานะผมเห็นอยู่ว่าจับสี่เหลี่ยมที่หน้าแล้วก็ที่ตาด้วยนะครับ ซึ่งเหมือนกับเจ้าตัวพานาแต่ Sony ่เอพไม่มีจับที่ตานะครับมีเอ็กโกับพานาเนี่แหละที่จับที่ตาเยี่ยมมากนะครับซึ่งบางทีผมถ่ายรูปกับ Sony ่เอลพเนี่ยมันไม่เข้าเป้าอ่ะมันไม่หลอกทีตานะเย <Yeah. S 2> <c oughs> บอกเลยฮนะถัดมาครับเฟซดิเทชั่นเฟซดิเทชั่นแล้วนะครับ,ะะรบถัดมาก็คือความละเอียดครับความละเอียดตัวนี้เอ็กโปรนะครับ 24ล้านพิกเซลกับ X Pro 1ที่อยู่ประมาณสัก16 1หรือล้านนะผมไมจำไม่ได้มันอนี้ตรงไหนครับมันอนี้ตรงที่ว่าขอบเวลาคุณไปถ่ายรูปสินค้าแน่นอนครับผมต้องถ่ายรูปสินค้าของผมอยู่แล้วนะครับถ่ายรูปสินค้าถ่ายรูปลูกถ่ายรูปสาวถ่ายรูปเยอะแยะไปหมดนะครับซึ่งบางทีก็ต้องขอบลงมานะครับเมื่อขอบลงมาพวกเนี้ยถามว่าไฟล์รูป18ล้านนะครับสมมติว่าไฟล์รูปมันใหญ่พิกเซลมันก็18ล้านเม็ดยกตัวอ,อย่างนะอันนี้ลึกๆก,ก็ยังไงไม่รู้นะสมมติว่า รูปหนึ่งมี18ล้านเม็ดนะครับเวลาคุณขอบเข้ามาปุ๊บรูปมันก็จะเหลือจากประมาณสัก18ล้านความละเอียดนะครับก็เหลือสักประมาณ10ล้านเนี้ยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าไฟล์รูป24ล้านก็24ล้านเม็ดคุณขอบลงมาก็จะเหลือสัก18ล้านเม็ดก็ความละเอียดมันก็ดีกว่าแน่นอนอีกแล้วนะครับมันก็จะทําให้รูปของคุณนั้นเวลาขอบดูดีกว่ารูปที่ขอบจาก16ล้านหรือ18ล้านพิกเซลนะครับ ถ้าสมมติว่าคุณใช้กล้องที่เป็น24ล้านพิกเซลเยี่ยมนะครับส่วนถัดไปรัวชอ็อตมีอีกอันนึงนะครับก็คือการรัวช็อตการรัวช็อตการติดตามดีมากนะครับการติดตาม Fuji X Pro 2แพ้ Sony 65กนะครับเดี๋ยวเราวิเคราะห์อีกทีในคลิปถัดไปดีกว่านะว่าเอ็กโกับ65พมันแตกต่างยังไงบ้างน,นะ Sony X ่าเท่าที่เ p r o โรนะครับเอ็กโรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคอนติเนีจับภาพคือแบบเวลาคนวิ่งอ่ะว้วก็จับก็ดีนะครับซึ่ง e x r o 1ปรไม่มีนะครับ,นะรบเวลาถ่ายปุ๊บก็เฉยๆนิดนึงนะมันก็จะทำให้รูปที่เราได้บางทีนะครับเราจับรูปเด็กวิ่งเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะได้ภาพมากกว่า e x r o 1ปรนะครับและอีกเหตุผลหนึ่งครับคือ e x r o 2ปรมี เฟรมแวร์ที่ดีนะครับมีการพัฒนา Xpro o n กไไ็ไม่ไม่ไม่ได้ด้อยนะครับเรื่องการอัปเดตเฟรมแวร์เนี่ยฟูจิดีมากดีตรงที่ว่าเวลาอัปเดตเฟรมแวร์จะไม่ทิ้งรุ่นเก่านะครับคือเขาจะอัปแบบสุดๆแหละจนกว่าจะแบบไปไม่ไหวจริงๆนะครับด้านฮาร์ดแวร์ไม่ไหวจริงเนี่ยฟูจิจะไม่มีอัปนะครับแต่ถ้าสมมติว่ายังอัปได้เขาก็จะอัปให้อย่างเช่นเล่นรุ่นใหม่ๆออกมาเขาก็มีอัปนะครับพวก x p o 1 ก็ยังมีอยู่ก็ยังอัพอยู่นะครับเลนใหม่ๆของฟูจิที่ออกมาเนี่ยเขาก็จะมีแฟรมมวร์สำหรับอัปเดตเพื่อที่จะให้ใช้งานกับตัว xpro 1ได้นะครับสำหรับเลนใหม่นะฮะ xpro 2 d ยังไงนะครับในส่วนของการใช้งานก็คือมันจะทำให้เลนเก่าๆที่พวก f 3 5 1.4แลอะไรพวกนี้เก่าๆนะครับจากโฟกัสช้ามันจะโฟกัสได้เร็วขึ้นนะครับแต่นี้ก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นข้อที่ผมชอบเท่าไหร่นะครับเป็นก็ เฉยธรรมดามากนะ mm hmm. เท่านี้นะครับที่ความต่างที่ควรจะเปลี่ยนแล้วก็ผมเปลี่ยนเพราะอะไรนะฮะ mm hmm. ก็อยู่อยู่มาสัก3ข้อ3ข้อ4ข้อนี้ก็โอเคแล้วนะครับในในราคาที่ผมบอกได้เลยว่ากล้อง2ตัวนี้เป็นมือสองที่ผมซื้อมานะครับกล้องตัวแรกตัวนี้ X Pro One นี้ผมจะซื้อมาในในราคา15ื่นประมาณนี้นะฮะหมื่นห้าหมื่นหก ก็เล่นแร่ปราธาตุมาหลายตัวมากนะครับจนกว่ากว่าจะได้นะครับไม่ใช่จนกว่านะกว่าจะได้เจ้าพวกตัวนี้มาเล่นแร่ประทาตไปหลายตัวเหมือนกันนะพวกตัวนี้แล้วก็พวกกล้องตัวนี้นะครับเคสตัวนี้นะถูกใจมากครับเคนจิครับด้าต,ตอนที่ผมซื้อคือหมื่นห้านะครับตอนนี้ก็คงขายได้ประมาณหมื่นสองหมื่นหนึ่งนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความความเร็วความช้าแล้วก็จังหวะคนที่เข้ามาซื้อ ของคุณด้วยนะฮะส่วน e x p r o 2ครับตัวนี้ผมซื้อมาที่35แต่ของถามเยอะมากนะครับได้จังหวะที่ดีได้ทั้งแบต2ก้อนนะครับได้ทั้งเคสได้ทั้งแต่ตัวแต่ตัวนี้ผมซื้อแยกมานะตัวเทป้าบตัวนี้ผมซื้อแยกมาพันห้านะครับท้งหหนกห้าร้อยนะครับมีเคสมีอู้เยอะนะครับคุม้มคุ้มเกินเกินราคา3 5มหมนนะนี่นะครับเป็นเหตุผลที่ผมขาย แน่นอน X Pro 1นะครับเพิ่มเงินอีกหมนะื่นเพิ่มเงินอีก20,000เพื่อที่จะมีการใช้งานที่ดีขึ้นสำหรับ4ข้อที่ผมบอกไปนะฮะแต่ถามว่าถ้าสมมติว่าคุณไม่ไม,ไม่ไม่ได้ตามเทคโนโลยีมากนะครับใช้ไม่ไย้ครับ X Pro 1นะครับแต่ถ้าว่าคุณอยากจะใช้งานที่มันง่ายขึ้นก็เพิ่มเงินขึ้นมาอีกสัก2เท่าตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่จะใช้งานได้สะดวกมากขึ้นนะครับแล้วก็ ดีมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเจนต่อไปก็มาดูกันครับว่า X Pro 2กับ X Pro T นั้นมีอะไรบ้างที่น่าจะดีกว่านี้นะครับส่วนผมอยากจะฝากไว้นิดนึงครับ X Pro 2ก็อยากจะให้มีการอัดวีดีโอได้ดีขึ้นมากกว่านี้อีกสักนิดนึงนะฮะล่าสุดตอนนี้ก็ที่ผมอัดนี่คือ XE3 ออกแล้วนะครับมันก็ไปทางด้านวีดีโอเลยเนาะมันน่าจะเทียบถ้าเทียบ ถ้าเทียบกับ XET ได้เนี่ย e t ได้เนี่ยจะดีมากเลยนะก็หลือน,นิดนึงครับก็คือ e XPro 2ที่มีระบบกันสั่นนะครับซึ่งที่อื่นเขาไปกันหมดแล้วนะส่วนเหลือแค่ e XPro 2เท่านั้นนะครับเป็นที่เดียวที่ยังไม่มีระบบกันสั่นนะครับโอเคคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังแล้วก็ที่ผมอธิบายมานะฮะถ้าใครชอบก็ยังืมกดปุ่มไลค์ครับ ถ้าใครอยากจะ u b s c r i b ์ก็อย่าลืมครับ u b s c r i b e มาได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับดูคลิปถัดๆไปของผมได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับกดกระดิ่งหรือเปล่าไม่รู้เนาะที่ผมมีทุกวันจันทร์และวันศุกร์ครับวันจันทร์มีทุกวันมีทุกวันจันทร์แน่นอนนะครับส่วนวันศุกร์อาจจะมีบ้างไม่มีบ้างนครับถ้าใครอยากจะมาคุยมาสอบถามก็แฟนเพจด้านล่างเลยครับรายละเอียดมีให้แน่นอนนะฮะมีให้คุยกันนะครับก็ลองมาคุยกันครับมาแชร์แชร์กันนะฮะ คลิปนี้ผมขอตัวลาไปติดันนี้นะครับสวัสดีสวีดัตหลับฝันดีรักนะจุบจ๊บจุ๊บสวัสดีครับจบคลิปไงออะขับไปนี่ครับลืมไปมาเปิดกันดูดีกว่าว่าควสามารถที่ผมบอกไปนะมันมีอะไรบ้างนะมามาดูกันก่อนเลยครับในส่วนของ X Pro 2นะ เอ็กโบรทูนะครับความสามารถของมันรอไฟล์รอไฟล์นี้ก็ดีขึ้นนะครับฟินสมิเลต e นี่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เนเท่าไหร่นะฮะไว้เบลานนะ่าไว้เบลานดีขึ้นนะครับเท่าที่ผมดูนะก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีน,นึงเนาะในส่วนของลูกนะครับอธิบายฟังตามแบบฉบับของผมแล้วกันเนาะน้อยรีดักชันครับจะเห็นได้ว่าตัว e x p กโบรูเนี่ยมีฟังก์ชันเพิ่มมากขึ้นเยอะขึ้นนั่นเองนะครับแต่ถามว่าเยอะแล้วดีไหมผมว่า เยอะไปก็เท่านั้นแหละใช้ยากนะผมเป็นจำพวกที่แบบแทบไม่ค่อยเยอะครับ <c oughs> จุดดีจุดนึ่งก็คือโฟกัสอะไรนะครับ <c oughs> ตัวนี้โฟกัสอะไรครับจะมีบอกอยู่นะครับถัดมาโหมดโฟกัสครับก็ซิงเกิลช็อตโซนช็อตนะครับแล้วก็ไวแองเกิลนะครับไวแท็กกิ้งนะครถ้าสมมติว่าใครใช้เป็นในส่วนของพวกแท็กกิ้งก็ต้องเป็นปรับมาเป็นตัวนี้นะฮะไวแท็กกิ้ง อันนี้ก็ปรับครับว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นแบบแท็กกิ้งแล้วเนี่ยลักษณะที่จะปรับเนี่ยให้มันปรับแบบไหนนะฮะคนที่คุณจะไปถ่ายเนี่ยลักษณะเป็นยังไงนะฮะก็ปรับให้ตรงตามที่เขาเสนอมาด้วยนะฮะแจ่มครับนี่ก็รล้อา้าวทำไม number point จริงๆแล้วตัวนี้มันจะปรับเป็น 200- 300ถึง้เนี่ยนะถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าคุณใช้อา้าวเลือกไม่ได้เลย ดูตรงนี้กันนะโฟลเอาเอาผิดผิดผิดิดิด,ด,ดอ๋อตรงนี้ครับโทษทีแท็กกิ้งนะครับตรงนี้นะครับถ้า91พอยต์นะครับจะเล็กส่วน320พอยต์นั้นจะเยอะมวกนี่300นะครับ300นะนะครับแต่ถ้าพมดว่าเป็นในส่วนของ90 90นะครับมันก็จะ เล็กมาหน่อยนะแต่ก็แล้วแต่คุณเลือกนะครับแต่ผมว่าเลือก90มันก็โอเคนะเก้าสิพอยต์นะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราคุณสโฟกัสเนี่ยก็เนี่ยมันก็นี่ได้แหละนะครับคุณจะเห็นได้ว่าของ Fuji X Pro 2เนี่ยมันจะมีตรงนี้นะครับอันนี้คือความชัดที่สุดนะคือโฟกัสได้เร็วกว่ารอบคางที่ไม่มีจุดเพิ่มขึ้นมานะครับเข้มขึ้นมานะเท่านั้นเองนะครับ PAF นี่ก็ปิดไปเลยนะครับเปลืองแบตนะครับ PAF คือ จะเตรียมการโฟกัสก่อนกดปุ่มชัตเตอร์นะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับอันนี้คือ i อโ Focus ที่ผมบอกนะครับก็คือการจะมีเฟสนะครับเฟส e ออ Off นะครับอันนี้เฟส e ออ Auto นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราเลือกแล้วว่าเป็น Light เป็นเล็บนะครับอืมเจ๋งไหมสุดยอดฟังก์ชันนี้โซนี่เอาหไม่มีนะครับกับ F On อะไนี้ก็ว่าไปแล้วก็ Picking นี้มันมีอยู่แล้วนะครับเท่านี้เอง ผมใช้น,น,นะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแมคชนิกอันนี้รุ่นใหม่ๆจะมีกันหมดแล้วนะครับก็มีพวกแมคชนิกนะครับหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่ผมว่าฟฟลลิ่งนะครับฟฟลลิ่งของแมคชนิกอะคือแมคชนิกมันดีกว่าเป็นแบบปุับผุดผับเวลากดทีก็ชับชับชับเลลิ่งมันดีกว่าอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์กดปุ๊บติ๊บยิบยิบมันแบบมันไม่ได้นะมันไม่ได้นะเคนะครับ แล้วก็วิดีโอนี้ก็อย่าเพิ่งไปพูดถึงครับเดี๋ยวเรามาเทสกันอีกทีหนึ่งหลังจากที่มีเฟรมแวร์ที่อัปเดตขึ้นมาแล้วนะครับส่วน e x p l o r o 1ตัวนี้ฮะง่ายๆใช้งานได้โอเคเลยนะฮะก็ปรับโฟกัสต่างๆครับส่วนการปรับโฟกัสเราต้องกดลงมา1นะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าเห็นไหมโฟกัสมันจะต่างกันนะครับแล้วก็โฟกัสเท่านี้นะครับจะไม่ได้เยอะมากมายไปก่อนี้แล้วนะครับวลาวเราปรับนะฮะแล้วก็เลือกใหญ่เล็กนะครับ ต้องกดลงล่างก่อนทีหนึ่งนะครับกดปุ๊บลงล่างปุ๊บกดโอเคมันกมอยู่ตรงเซนเ,นเตอร์นะฮะโอเค <Okay. S 1> ให้ดูประมาณนี้ครับกลับมาอีกครั้งก็เท่านี้นะครับไปแหละ